สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่72นะครับข้อ8ถึง11ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าองค์จอมราชาผู้คู่ควรกับการสรรเสริญถ้าเราย้อนกลับไปในข้อที่1ถึงข้อที่7ได้พูดถึงคำวิงวอนเพื่อราชากำลังบอกว่ากษัตริย์นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ครอบครองอย่างชอบธรรมขณะเดียวกันก็ขอให้อายุยืนนานนะครับแต่พอมาถึงข้อที่8ถึง11ท่านโซโลมอนเริ่มมองเห็นว่ามีท่านผู้หนึ่งครับที่จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านทำไมจึงยิ่งใหญ่กว่าอธิษฐานนี้กันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขออวยพรเหนือพระชนะของพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าที่เรารู้ว่าองค์จอมราชาคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้ทั้งหลายมีมุมมองต่อพระองค์เจ้าอย่างถูกต้องอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ตั้งแต่ข้อที่8ถึง11ว่าขอท่านครอบครองจากทะเลถึงทะเลจากแม่น้ำนั้นถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกบรรดาผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารจะกราบลงต่อเขาและให้บรรดาศัตรูของท่านเลียผงคลีขอบรรดาพระราชาแห่งทรชิตและของเกาะทั้งปวงถวายราชบรรณาการขอบรรดาพระราชาแห่งเชบาและเสบานำของกำนันมาขอพระราชาทั้งปวงกราบลงไหว้ท่านบรรดาประชาชาติจะปฏิบัติท่านแล้วได้พูดถึงพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นองค์จอมราชานะครับเนื่องจากอันที่หนึ่งครับพระองค์ทรงครอบครองทุกพิภพในข้อที่8บอกว่าขอครอบครองตั้งแต่ทะเลถึงทะเลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ทะเลตายถึงเมดิเตอร์เรเนียนไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันเป็นกระทะเปรียบเทียบตลอดทั้งโลกนี้นะครับเพราะว่าโลกนั้นประกอบด้วยน้ำตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเราก็รู้ว่าพระคัมภีร์ตรงนี้กำลังพูดถึงการครอบครองทั้งหมดครอบครองถึงขนาดไหนครับทั่วพิภพนะฮะขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้พระองค์ทรงครอบครองในโลกนี้ทั่วพิภพแล้วอย่างครับแน่นอนทั่วโลกได้รู้จักเรื่องพระเยซูคริสต์พระองค์กำลังไปยังหัวใจของคนจำนวนมากมายไม่ว่าบางคนนั้นต้อนรับบ้างไม่ต้อนรับบ้างแต่ว่าพระชนะของพระเจ้าจะครอบครองไปและยิ่งกว่านั้นครับเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่2พระองค์จะทรงครอบครองทั้งพิภพนี้อันที่2ครับปราบปรามศัตรูจนราบคาบพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงถิ่นทุรกันดารจะกราบลงต่อพระองค์เราไม่ทราบแน่ชัดว่าบริเวณใดบ้างนะครับที่เป็นถิ่นทุรกันดารน่าจะเป็นของเชบาหรือเสบาในข้อที่10หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ตามถิ่นทุรกันดารที่นี้แม้จะไปอยู่ห่างไกลนะครับปกติแล้วไม่มีใครไปตีถิ่นทุรกันดารหรอกครับไม่มีใครครอบครองถิ่นทุรกันดารส่วนใหญ่ถิ่นทุรกันดารนั้นเป็นที่ที่ศัตรูไปหลบอยู่นะครับและพระองค์ก็จะไปปราบปรามศัตรูที่นั่นนะครับจนศัตรูนั้นถึงแม้จะหนีไปไงก็ตามในข้อที่9นะครับก็จะมาเลียผงครีซึ่งหมายถึงว่าจะต้องถ่อมตนยอมเลียผงครียอมรับความพ่ายแพ้ขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูคริสต์เจ้ามีฤทธิ์อำนาจปราบปรามทุกสิ่งเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ติดตามพระองค์ไปเราได้รับชัยชนะด้วยเช่นเดียวกับพระองค์พระคัมภีร์บอกให้เราต่อสู้นะครับเพราะพระองค์ทรงชัยชนะแล้วเราแค่เดินตามพระองค์ไปและปราบปรามศัตรูต่อไปตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสิ่งที่3ครับทรงรับการเคารพจากทุกชาติในข้อที่10ถึงข้อที่11ได้พูดถึงเรื่องของบรรดากษัตริย์นะครับทารชิตซึ่งเป็นเมืองรวยมากเกาะทั้งปวงนะครับถวายบรรณาการเสบาเชบาซึ่งรู้ว่าอยู่ไกลนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็จะเป็นไงครับก็จะมาถวายของกำนันเชบาเสบานั้นน่าจะเป็นอาราเบียตอนใต้กับแอฟริกาตอนเหนือนะครับคนเหล่านี้มีคนเอธิโอเปียอาศัยอยู่ก็จะเอาของกำนันมาถวายพระองค์กำลังบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ครอบครองทุกพิภพพระองค์ปราบปรามศัตรูจนพ่ายแพ้พระองค์ได้รับการเคารพวันนี้คำทำนายเหล่านี้ถึงพระเยซูคริสต์เรายกย่องพระองค์แค่ไหนชีวิตของเราเราให้เกียรติพระองค์ขนาดไหนและเราเองเป็นเหมือนกองทัพของพระเจ้าที่จะออกไปรบและนำชัยชนะมาหรือไม่พระเจ้ากำลังทำสิ่งยิ่งใหญ่พระองค์จะครอบครองทั้งหมดขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะครอบครองร่วมกับพระองค์อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นจอมราชาผู้คู่ควรกับการสรรเสริญพระองค์จะครอบครองเหนือพิภพพระองค์จะปราบปรามศัตรูโปรดอวยพรข้างหลายที่จะเคลื่อนทัพไปกับพระองค์และไปครอบครองกับพระองค์ร่วมกันพระองค์เจ้าข้าเพราะข้างหลายรู้ว่าโลกนี้จะเป็นของพระองค์เจ้าคนจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาข้างหลายที่จะเดินไปกับพระองค์ยกทัพไปกับพระองค์และเพื่อการครอบครองเมื่อมาถึงนั้นข้างหลายจะร่วมยินดีร่วมกับพระองค์อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน